ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายประพฤิสุใย,ยัยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาสุโขทัยเขตหนึ่งในนามของข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาพนักงานราชการลูกจ้างและนักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาสุโขทัยเขตหนึ่ง ล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่ทรงมีต่อพระศกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าทรงเปี่ยมล้นด้วยพระอัฉริยภาพทุกด้านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระองค์ล้วนสร้างความผาสุกอย่างยั่งยืนแก่พระศกนิกรชาวไทยตลอดมาทรงอุทิศกำลังพระบรรกาย กำลังพระสติปัญญาและกลำลังพระราชะทรัพย์เพื่อส่งเสริมการศึกษาของชาติดูแลชีวิตความเป็นอยู่ให้กับพระสงฆ์นิกรที่ยากลำบากให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีนับเป็นคุณูปการที่ยิ่งใหญ่ต่อปวงพระสงฆ์นิกรเป็นที่ประจักษ์ทั้งชาวไทยและชาวโลกเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่12สิงหาคม2558ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจึงพร้อมกันถวายพระพรชัยมงคลขออัญเชิญอำนาจคุณพระศรีรัตนตรยัยเทวานุภาพแห่งมหาเทพและเทพเทวาทั้งปวงขอน้อมนำอำนาจกุศลบุญราศีทั้งปวงที่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติมา ได้โปรดดลบันดาลประธานพรให้สมเด็จพระนานเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนานทรงพระ,กะเกษมสำราญเพียบพร้อมด้วยจตุรพิษพรชัยมงคลทรงเป็นคู่พระบุญญาบรารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระเกียรติคุณแผ่ไพสาลไปทั่วทุกทิศนุทิศเสด็จสถิต เป็นมิ่งขวัญร่มเก้าของข้าพระพุทธเจ้าและพระสงนิกรไทยทั้งปวงตลอดการนานเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ